รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์นิสสังในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทำเนื้อไก่มาฝากคุณผู้ชมกันหลายๆครั้งเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการปรุงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำเนื้ออกไก่ที่ฉีกไปด้วยกันเตรียมก่อนถึงเวลาจริงๆเวลาทำเนี่ยมันก็จะได้ล่นแล้วเวลาลงที่สำคัญเนี่ยมันเก็บได้ด้วยนะนอกเหนือจากอกไก่ฉีกแล้วไหนๆวันนี้ทำอกไก่ฉีกเราแถมวิธีการรวนไก่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะตั้งน้ำจนเดือดเลยนะคะวันนี้เราแบ่งเป็น2หม้อหม้อที่1เราใส่น้ำน้อยกว่าอันนี้เราจะรวนเนื้อไก่ตั้งน้ำจนเดือดน้ำเปล่านี่แหละคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนะคะจากนั้นเอาเนื้ออกไก่ของเราใส่ลงไปแล้วก็คนเลยค่ะเขาเรียกกรรมวิธีแบบนี้ว่ารวนเมื่อสักครู่เราใส่เกลือป่นลงไปแล้วเกลือป่นเนี่ยจะช่วยให้เนื้อไก่ของเราเวลารวนแล้วมีรสชาติค่ะแล้วก็ทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้นด้วยเพียงเท่านี้เนื้อไก่ของคุณก็สุกแล้วพักทิ้งไว้สักครู่นะคะจากนั้นเนี่ยใส่กล่องปิดฝาเก็บได้เลยหม้อนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เกลือป่นลงไปเช่นกันอกไก่หนึ่งอกแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีอาจจะบวกลบนิดหน่อยเช่นเนื้ออกบางกว่านี้ก็จะสุกง่ายกว่านี้เนื้ออกหนากว่านี้ก็จะใช้เวลามากกว่า10นาทีนิดหนึ่งอันนี้ยังไงลองสังเกตดูเอาไม้ปลายแหลมจิ้มไฟแบบนี้ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ10นาทีส่วนอันนี้สุกแล้วทิ้งไว้จนส่วนผสมเย็นๆนะคะนำเข้าภาชนะเข้าตู้เย็นเก็บได้เลยได้เวลาของเราแล้วเราก็จะเอาอกไก่ของเราขึ้นมานะคะจากน้ำพักทิ้งไว้จนอกไก่ของเราเนี่ยสามารถฉีกได้แล้วก็จะเอามีดปลายแหลมเนี่ยคุณผู้ชมจับมีดไว้แล้วก็จับเนื้อไก่ค่อยๆฉีก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 เป็นชิ้นก็ทำให้ฉีกง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวขอพักทิ้งไว้สักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวมาฉีกด้วยกันการจะให้เนื้ออกไก่ของเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เอามีดปลายแหลมเนี่ยจับอกไก่เนื้อไก่ออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่เป็นเส้นๆอยู่แล้วเราแค่ฉีกตามเส้นของเนื้อไก่เองค่ะแบบนี้ง่ายๆเลยก็จะทำให้การฉีกของเราง่ายยิ่งขึ้นเพราะเราใช้ปลายแหลมของมีดเนี่ยช่วยสกิดเนื้อไก่ให้เขาก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยก็เสียเวลาทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็เก็บไว้ได้เลยค่ะถ้าแช่แข็งก็จะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะก็แล้วแต่ชอบบางคนก็เอาซ่อมขูดบางคนก็เอาปลายมีดยีแบบนานาแบบนี้เอาวิธีไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดโอเคเราก็จะเอาไก่ของเราใส่ลงไปแบบนี้หลังจากได้ไก่ปริมาณที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไก่ของเราใส่ภาชนะแบบนี้ปิดฝาสนิทคุณผู้ชมก็สามารถเก็บไก่ของเราได้หลายวันเลยอะไก่ฉีกวันนี้เราจะเอามาทำเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันค่ะอันนี้เคล็ดลับของนานาส่วนตัวเลยนะเวลานานาใส่ไก่ฉีกจะไม่ใส่ก่อนที่จะใส่น้ำถ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเหมือนน้ำมันจะทำให้ไก่ของเราฟุบลงไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไก่ของเราเนี่ยยังฟูอยู่เคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนแปลกมากที่คนส่วนมากจะนิยมซอยมะระบางๆแบบนี้แช่ในน้ำเย็นจัดๆทานคู่ด้วยจะบอกว่าขมก็ขมจะบอกว่าอร่อยก็อร่อยอันนี้เป็นความชอบเลยล่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะ
กับเมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่ปลาหมึกกุ้งสดหอยแมลงภู่ชิลีและปูม้านึ่งสุกผัดจนสุกทั่วดีปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิกาโลโบให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ใบมะกรูดและมะเขือพวงผัดจนสุกแล้วปิดไฟยกลงตักลงในกระทะร้อนที่อุ่นจนร้อนโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนแต่งหน้าด้วยช่อผักชีบีบมะนาวเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานขณะร้อนๆคู่กับข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูเส้นหมี่ผัดกระเฉดเนื้อสับเริ่มด้วยผสมเต้าเจี้ยวดำซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนผัดกระเทียมและพริกขี้หนูสับจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวสับผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ลงผัดปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่ผสมไว้ผัดส่วนผสมจนสุกเติมพริกขี้หนูสวนและผักกระเฉดผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเรานะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันแน่นอนเรามีหม้อ2ใบใบหนึ่งเอาไว้ลวกก๋วยเตี๋ยวอีกใบหนึ่งเอาไว้ต้มน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่ของเราก็เตรียมน้ำซุปไก่สำเร็จที่คุณเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเวลาทำน้ำซุปอ่ะเราอ่ะจะนิยมใช้หัวหอมเราใส่หัวหอมลงไปเลยคุณผู้ชมจะผ่าก่อนก็ได้หรือใส่ทั้งลูกลงไปเลยก็ได้ไม่ติดรากผักชีอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วช่วยให้กลิ่นของน้ำซุปของคุณเนี่ยหอมมีเอกลักษณ์จากนั้นใช้เท้าทั้งใช้เท้าและหัวหอมเนี่ยนะคะจะช่วยให้มีรสหวานออกมาในน้ำซุปแต่นอกเหนือจากรสหวานจากผักแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเราแนะนำให้คุณใส่น้ำตาลกรวดลงไปหน่อยนึงน้ำตาลกรวดเนี่ยจะมีรสชาติหวานแบบละมุนลงไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวของคุณทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องใส่ชูรสจากนั้นเกลือป่นอันนี้จำเป็นเลยค่ะใส่เกลือป่นลงไปเพื่อตัดรสคุณจะเห็นว่าในน้ำก๋วยเตี๋ยวนาเนี่ยไม่มีซีอิ๊วไม่มีน้ำมันหอยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองทองแบบจากการเคี่ยวผักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสีจะใสแล้วก็สวยมากจากนั้นเราต้มส่วนผสมตรงนี้จนส่วนผสมของเราเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วก็รสชาติเข้าที่แล้วเราก็จะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวกันเคี่ยวไปด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าหอมใหญ่เราหลุดออกมาจนนุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วน้ำซุปของเราก็สีสวยมากพอได้น้ำซุปที่ต้องการแล้วเรามาลวกเครื่องของเราเลยเรามีถั่วงอกใส่เส้นลงไปจากนั้นก็ลวกเขาน้ำร้อนๆหน่อยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวอะถ้าไม่อยากให้เส้นเนี่ยมันพันกันเวลาเสิร์ฟเราก็จะนิยมใส่กระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะคนเขานิดหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยก็จะไม่พันกันแล้วแล้วในนี้เนี่ยนะคะเราก็มีมะระนุ่มลงไปเ
อันนี้เคล็ดลับของนานาส่วนตัวเลยนะเวลานานาใส่ไก่ฉีกอ่ะจะไม่ใส่ก่อนที่จะใส่น้ำถ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเหมือนน้ำมันจะทำให้ไก่ของเราฟุบลงไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไก่ของเราเนี่ยยังฟูอยู่เคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำนึงหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนโอเคน้ำใสๆรสชาติเข้มข้นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีไก่ฉีกเขาก็จะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวมะระเนี่ยแปลกมากที่คนส่วนมากจะนิยมซอยมะระบางๆแบบนี้แช่ในน้ำเย็นจัดๆทานคู่ด้วยจะบอกว่าขมก็ขมจะบอกว่าอร่อยก็อร่อยอันนี้เป็นความชอบเลยล่ะก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะพริกไทยนิดนึงนะคะเราโรยเพื่อให้แบบเหมือนมีกลิ่นออกมาจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอีกเช่นกันนะคะเราชอบมีกระเทียมเจียวอยู่ข้างบนหน่อยนึงกับของก๋วยเตี๋ยวอะไม่รู้ทำไมแล้วก็มีต้นหอมและผักชีเรียบร้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะและสำหรับใครที่ชอบรับประทานเนื้อวัวจะชอบมากเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยสุกจะเห็นว่าเปลี่ยนจากสีแดงๆอมชมพูเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีขาวแสดงว่าวัวเนื้อวัวสุกแล้วนะคุณผู้ชมช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูชาบูสองเกลอมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในหม้อราหัวมะลายต้มน้ำจนเดือดใส่โครงไก่ลวกหอมหัวใหญ่ข้าวโพดหวานหัวไชเท้ารากผักชีเมล็ดพริกไทยขาวน้ำตาลกรวดกระเทียมจีนและเกลือป่นต้มส่วนผสมจนน้ำซุปมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟยกลงกรอกเฉพาะน้ำเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใสใส่น้ำซุปไก่ที่กรองไว้ลงในหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือใส่น้ำซุปไก่ที่กรองไว้ลงในหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายปรุงรสด้วยผงทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำมันกระเทียมเจียวกะทิสำเร็จรูปและพริกขี้หนูเขียวเตรียมไว้นำหม้อชาบูขนาด26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายที่ใส่น้ำซุปทั้ง2ชนิดเตรียมไว้แล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางต้มจนน้ำซุปเดือดแล้วจุ่มเนื้อสัตว์และผักที่เตรียมไว้ตามชอบรับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มตามต้องการหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนใส่น้ำซุปได้2รสชาติในหม้อเดียวฝาแก้วโปร่งใสผลิตจากกระจกนิรภัยมองเห็นอาหารภายในหม้อพร้อมรูระบายอากาศไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะและสำหรับใครที่ชอบรับประทานเนื้อวัวจะชอบมากเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมสำหรับนี้นะถ้าจะเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นเนื้อไก่ก็ได้จะเปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นหอยลายทำได้ทั้งนั้นตามใจคุณผู้ชมนะคะ
เราเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำมันมรกตไลท์ใส่ลงไปในกระทะก่อนถ้าเราจะผัดเนื้อสับอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่ามรกตไลท์ฝาสีฟ้าเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดถ้าคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้ก็จะสะดวกสบายสำหรับคุณผู้ชมนะเอาล่ะใส่น้ำมันมรกตไลท์ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็หรี่ไฟให้อ่อนหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่กระเทียมลงไปก่อนใส่กระเทียมลงไปผัดพอเหลืองเสร็จก็ตามด้วยหอมใหญ่สับนะคุณผู้ชมผัดกระเทียมกับหอมใหญ่ซะก่อนเอาล่ะอุ้ยได้กลิ่นหอมแล้วพอสองอย่างนี้ใส่ลงไปเสร็จจะเป็นเอกลักษณ์ของการทำเมนูที่ใช้เนื้อวัวเลยคือต้องมีหอมมีกระเทียมอะไรเงี้ยลงไปซะก่อนเนื้อวัวบดคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็จัดการผัดซะถ้าคุณผู้ชมจะสับเองก็ได้แต่ถ้าหากไปที่ร้านเลือกเอาเนื้อวัวเสร็จแล้วเขาบดไม่อยากมีมันเลยคุณผู้ชมก็เลือกเป็นสันในวัวคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยสุกจะเห็นว่าเปลี่ยนจากสีแดงๆอมชมพูเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีขาวแสดงว่าวัวเนื้อวัวสุกแล้วนะคุณผู้ชมจะต้องผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยแบบแห้งร่วนนะคุณผู้ชมจะไม่มีน้ำเจิ่งๆเพราะเราจะตักใส่ไปบนกระทงทองถ้าหากน้ำเจิ่งมากๆเนี่ยกระทงทองก็จะแฉะเวลาหยิบกระทงจะแตกนะเพราะความชื้นต้องผัดจนกระทั่งแห้งเนี่ยจะเห็นว่าพอเนื้อวัวจะเริ่มสุกจะมีน้ำออกมาเพราะโดนความร้อนมันจะดึงน้ำออกเราก็ผัดต่อจนแห้งเอาล่ะคุณผู้ชมเนื้อสุกแล้วกลิ่นหอมนะใครที่ชอบเนื้อวัวก็จะบอกว่าโอ้ชอบจังเลยใครที่ไม่ทานเด่นกลับขออภัยนะคะคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเนื้อสัตว์เอาเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มใส่แครอทสับละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพริกฝรั่งสามสีเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปถั่วลันเตาเม็ดๆก็ใส่ลงไปด้วยเอาล่ะผัดจนกระทั่งผักซึ่งต้องมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยให้น้ำจากผักออกมาอีกคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งแห้งนะใจเย็นๆทำลืมๆทำเป็นเก็บข้าวเก็บของหันมาตกใจอุ้ยแห้งแล้วเกือบไหม้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาล่ะเริ่มแห้งแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะปรุงรสพอเริ่มแห้งๆเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยคือกระทงทองเป็นอาหารว่างต้องออกหวานนิดๆมันจะอร่อยเพราะเราใส่ไส้นิดหน่อยรสชาติจะจัดนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่าตกใจซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมนิดนึงมีเค็มมีหวานต้องมีเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเราใส่เป็นนิดนึงจะทำให้ตำรับนี้ดูกลมกล่อมมากขึ้นเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอุ๊ยตายแล้วกลิ่นมาแล้วยังไม่หอมนะคุณผู้ชมนะเพราะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงสุดท้ายหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมถ้าเราจะใส่ผงกะหรี่ไม่ใส่ไปก่อนผงกะหรี่ถ้าใส่ลงไปตรงที่มีน้ำมันเริ่มต้นผัดพลาดปุ๊บเนี่ยผงกะหรี่จะไหม้เป็นจุดๆสีจะไม่เหลืองสวยคุณผู้ชมผงกะหรี่จะใส่สุดท้ายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะได้รสชาติที่ถูกใจชิมซะใส่ผงกะหรี่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะโอ้ยตายสีมาเลยคุณผู้ชมดูสิกลิ่นใช่เลยแห้งๆดูน่ารับประทานทีเดียวประเดี๋ยวเราจะใส่จานพักไว้พออุ่นๆเดี๋ยวมาเสิร์ฟกับกระทงทองเราทอดกระทงทองไว้เสร็จแล้วบอกว่าให้พักให้เย็นก่อนก็ทำไงได้เวลามีน้อยคุณผู้ชมขายกระทงทองเนื้อสักกับชาชักนะคุณผู้ชมเลี้ยงมโนให้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเลยเพียงล้างมือแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นงานประณีต
้องมองใกล้ๆนะคะพริกชี้ฟ้า1เส้นเดี๋ยวน่ะจะโรยผักชีหรืออะไรนะคะแต่เตี้ยนขอเป็นมะกรูดซอยอะค่ะเตี้ยนชอบกลิ่นของมะกรูดมันดูสดชื่นพอเข้าปากนะมะกรูดจะมาก่อนท็อปโดสแล้วมะกรูดกับผงกะหรี่แหมเพอร์เฟคเข้ากันมากคุณผู้ชมนี่ก็บอกเลยนะว่าต้องรีบรับประทานนะคะรับประทานของว่างแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมคิดถึงกันนะสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันอีกเพราะอาจารย์ก็จะมีของอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการหมักเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและอีก2เคล็ดลับของนานาคือแป้งข้าวโพดและไข่ขาวค่ะเนื้อน้ำมันหอยมีหลายสูตรแต่สูตรนี้เป็นสูตรตกทอดมาจากที่บ้านอันนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาวจีนแคะของบ้านเราเลยถ้าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆทีเดียวเหมาะกับฤดูร้อนนะคุณผู้ชมเรากินสลัดกันเถอะอุ้ยตายไวมากแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกับกรอบเอาไว้โรยสลัดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ